อธิชาติโดนอีกรวมกวนเที่ยวสาวหน้าเกย์ที่มาเก๊าทั้งข่าวนี้ข่าวไปเที่ยวสาวหน้าเกย์นะครับของพระเอกปากแดงอ้ําอธิชาติด้วยครับค่ะทำเอาพระเอกหนุ่มปากแดงอ้ําอธิชาติออกอาการเซ็งอีกครั้งหลังมีข่าวพัวพันกระแสเกย์อย่างต่อเนื่องล่าสุดมีข่าวว่าร่วมทริปไปใช้บริการสาวหน้าชาวสีม่วงไกลถึงมาเก๊าโดยมีผู้ร่วมทริปอย่างดีเจฝีปากกล้ามดดําคชาภาและพระเอกหนุ่มต่ายณัฐพลซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาโต้ว่าไม่เป็นความจริงและขอท้าคนปล่อยข่าวว่าให้เอาภาพมายืนยันเลยค่ะซาวน่าที่ยิมของผมเองเนี่ยยังไม่ได้เข้าเลยใครมันเป็นคนคิดข่าวคืออยากรู้จริงๆว่าจะเอาเวลาที่ไหนกันไปทำขนาดนั้นแล้วก็อยากรู้ว่าใครมันเป็นคนคิดเอาง่ายๆดีกว่าแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เห็นเนื้อข่าวนะครับว่าเขาอาจจะเขียนแค่อักษรย่อหรือบางทีว่างๆไม่มีอะไรทำก็พาดพิงคนนู้นคนนี้ไปทั่วหรือเปล่าแม้จะมีข่าวทำนองนี้ออกมาบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับเส้นทางความรักเพราะแฟนสาวคนสวยนัดมีเรียเข้าใจและให้กำลังใจเสมอแถมตอนนี้นะคะทั้งคู่ยังเตรียมบินไปสวีทกันที่ยุโรปในเร็วๆนี้อีกครั้งหลังไปเติมความหวานกันที่มัลดีฟส์เมื่อเดือนก่อนซึ่งหลายคนก็ลุ้นว่าอาจมีซีนหวานคุกเข่าขอแต่งงานเกิดขึ้นหนุ่มอ้ําก็บอกว่างานนี้มีลุ้นค่ะอันนี้มันก็ไม่แน่อย่างงี้ง่ายๆจริงๆเราก็ยังไม่ได้มีแพลนอะไรที่มันชัดเจนไว้แต่ทุกอย่างก็มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะบอกเลยโอเคมั้ย